บูบูวันนี้เราจะไปไหนกันนะกำลังนั่งรถนะคะมากับพี่เลโอก็คลิปนี้น่าจะมี2เวอร์ชันนะคะมีเวอร์ชันของอาชาก็คืออยู่ในช่องเพเปอร์ชาชานะคะแล้วก็มีเวอร์ชันชากับพี่เลโอด้วยอยู่ในช่องชาชาเลโอนะคะถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้แล้วก็ซับให้พวกเราด้วยนะคะจะแอบเห็นได้ว่ามีบูบูอยู่ข้างหลังนะคะวันนี้เราจะไปไหนพี่เลโอไปซื้อลิงเราจะไปซื้อหรอ คือชาชากับพี่เลโอนะคะชาคนเดียวก็ได้พี่เลโอด้วยแหละก็คิดว่าอยากจะมีน้องชายให้บูบูแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะคลิปก่อนเนี้ยพวกเราไปดูบูชเบบี้กันนะคะแล้วก็บูชเบบี้ก็คือลิงแต่เป็นลิงแบบกลางคืนนะคะก็จะไม่ค่อยคล้ายมาโมเสสแล้วก็นิสัยจะค่อนข้างต่างก็ไม่แน่ใจเลี้ยงด้วยกันได้ไหมนะคะแต่ว่าก็ชอบน่ารักมากแต่วันนั้นไม่ได้ได้กลับบ้านมานะคะแต่วันนี้ไม่แน่ใจนะคะตื่นเต้นมากจริงคือต้องเล่าก่อนว่าอยากได้น้องให้โบแล้วก็ตอนแรกก็คิดถึงมาโมเสสแล้วก็รู้สึกว่ามาโมเสสก็จะซ้ำเหมือนบูเลยแล้วเราก็เหมือนมีฟีลลิ่งในการเลี้ยงมาโมเสสแล้วว่าเป็นยังไงนะคะก็เลยอยากจะหาอะไรที่แตกต่างซึ่งต้องเป็นลิงเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วชาช่าอยากให้เขาอยู่ด้วยกันในกรงเดียวกันนะคะซึ่งชาก็ไปเห็นในกลุ่มฝรั่งเขาก็จะเลี้ยงชื่อว่าคอตเทนท็อปนะคะหัวขาวมากคือตอนแรกก็คิดว่ามันแบบแปลกๆมันดูตลกอะแต่ว่าตอนนี้คืออยากได้มากแล้วก็เมื่อเช้านะคะก็ได้คุยกับฟาร์มแล้วก็กำลังจะไปฟาร์มแล้วนะตอนนี้คือตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นจริงๆนะแต่ว่าฟาร์มไกลมากทุกคนอยู่ตรงอะไรนะมหาชัยแต่ชาอยู่แถวสุวรรณภูมินะคะก็นั่นแหละเพื่อเราจะได้สมาชิกใหม่กับบ้านนะคะถ้าใครเห็นนะชาแอบไปโพสในคอมมูนิตี้ด้วยนะว่าแบบถ้าชามีสมาชิกใหม่อยากให้ชื่ออะไรนะคะแล้วก็ให้คนโหวตกันนะคะตอนนี้เนี่ยชื่อโยดาน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่โบอยู่ข้างหลังนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปนั่งรถกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่นั่นนะคะเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีลิงหลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้ไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางแล้วค่ะตื่นเต้นมากไม่เคยตื่นเต้นอะไรอย่างงี้มานานแล้วอะใกล้ถึงเราทุกคนอีกประมาณ10นาทีนะคะตื่นเต้นมากเลยอะคือตอนนี้เราเข้ามานะคะเหมือนป่าเขาลำนาไพรจะเป็นแบบไม่แต่ว่าตรงนี้มันเป็นแบบต้นไม้เยอะมากเลยอะมันเป็นที่รกร้างไงอ๋อไม่มีเขานะคะอยากเจอเจอแล้วว่าตื่นเต้นกลัวได้กลับบ้านอ่ะตอนนี้เราเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะคะชื่อว่ามหาชัยเมืองทองนะคะก็อุ้ยใหญ่มากนะคะหมู่บ้านมีแบบหลากหลายสไตล์ให้เลือกสรรกันนะคะมาดูลิงไม่ได้มาดูหมู่บ้านนะคะหายใจไปทั่วท้องมันเป็นอย่างนี้นี่เองใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วฟาร์มวันนี้ที่ช่างมาดูนะคะชื่อว่ามาโมเสสผู้น่ารักนี่ถึงแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีใครเปิดให้ค่ะก็เลยรออยู่นะคะที่แอบเห็นกรงลิงข้างในด้วยนะคะบูบูมองกล้องหน่อยเร็วดูบูดิบูน่าเครียดเพราะว่าแดดร้อนนี่มีกรงลิงอยู่ตรงนั้นด้วยหรอฮะดูดิพอเข้าบ้านมามีเต่าอยู่ตกใจอุ้ยฟ้าสวยนี่ไงพี่เราดูดินี่ไงของเราตัวขวาจริงเหรอแต่ตัวนี้น่ารักนะอยู่น่ารักกว่าพวกนี้อย่านี่แต่ตัวนี้ก็น่ารักอยู่ดูดิอยู่ไม่อยู่ไม่ชอบตัวนี้ใช่ไหมไม่ได้ชอบตัวนี้ทำไมอ่ะมันหนวดเวลาหนวดยาวมันยาวมากเลยนะน่ารักตอนโตไอ้พันเนี้ยอุ้ยแบ๊วมากเลยเนาะพันเพื่อเลี้ยงอย่างเดียวใช่โอ้มีกรงด้วยมีเต่าฮัลโหลแอมเพลอร์นั่นไงสองตัวมันจะทะลุกันคู่ละ2.5 ล้านฮัลโหลเบบี้เนี่ยสีนี้กับสีนี้เหรอใช่ครับฮัลโหลแบบเหมือนไปย้อมมากัดสีดูดิตัวอะไรอ่ะอะไรครับพี่ฮัลโหลน่ารักมากเลยอ่ะหน้าตาเหมือนแบบเหมือนในพวกการ์ตูนแบบนั้นฮัลโหลมานี่หน่อยนี่เลยครับฟิวเวอรี่อันนี้คืออายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุเดือนครึ่งพอดีอุ้ยน่ารักเด็กมากอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคอมมอนมามาเสร็จอ่ะใช่ครับและเสียงเวลาร้องเขาน่ารักด้วยอ่ะฮัลโหลเบบี้ฮัลโหลลิงน่ารักมากเดี๋ยวจะไปดูตัวของเรากันนะคะเพลินเพลินมากชีวิตว่าจะกลับบ้านหรือเปล่าฮัลโหลโยดาอันนี้ชื่อแล้วเขากลัวยังไม่ชินยังไม่เคยชินหน้าอุ้ยหน้าดำมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะนี่3เดือนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับฮัลโหลน่ารักเฮ้ยยูดูดิมันใส่ถุงมือเลยอ่ะดูดิเห็นเพื่อนไหมเห็นน้องชายยังน่ารักจังเลยกลับบ้านไหม
แต่หน้ามันแบบแปลกมากจริงๆเลยเนาะหน้ามันเหมือนโบโบแอบดูเปล่าเออมันเหมือนแบบชนเผ่าอะไรสักอย่างใช่พอมีผมก็ดูเป็นอินแดงยังผอมอยู่เลยฮัลโหลดูหางนี่โอ้ยหน้าแบบน่ารักมากจริงๆโอ้ยยังไงยังไงไปไหมกลับบ้านหรือเปล่ากลับบ้านไหมหน้ามันแบ๊วมากอะอยู่ดูดิใช่ดูฟันที่ฟันเกยป่ะฮัลโหลน่ารักอะน่ารักปะกลับบ้านปะนี่มี2ตัวแล้วเคียงข้างบูมาดูน้องเราฮัลโหลบูบูไม่กลัวเราเนี่ยแหละกลัวนี่น่ารักฮัลโหลหัวอยู่ไหนเนี่ยมาดูสิฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับหันก้นแล้วก็หันหน้าบู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 ขนปลิวอุ๊ยมาดูน้องแล้วน้องคือเกาะแบบนิ่งมากอ่ะปู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 เจอกันหน่อยไม่ไม่ใครหันมาปูปูอย่างเงี้ยคือเอาไปก็ไม่เสียงเลยไม่ไม่เสียงอะไรกัดเหมือนกันนะแต่ยังกัดไม่เจ็บมันได้หิวมากกว่าไม่ได้กัดแบบดื้อแบบดุบูนี่น่ารักมากทุกคนอยากได้ยังไงครับสรุปแล้วเอากลับบ้านไหม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 คะกลับบ้านกด1ไม่กลับกด2ครับน่ารักมากอ่ะคือแบบที่นี่มีค่อนข้างเยอะมากนะคะคือเขาบรีดด้วยเพาะพันธุ์นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ดูใน Facebook เขาได้มีเยอะมากมีบูชเบบี้มีมาโมเสสมีเรดแฮนด์ที่เป็นลิงแทมารินนะคะมีมีซิลเวอร์มีมูสแตชไม่เอมเพอเรอร์แล้วก็มีมาโมเสสมีเยอะมากอะตัวที่เหมือนเอลก็น่ารักเหมือนกันนะคือแบบมีหลายสายพันธุ์มากนะคะแต่ตอนนี้ชักอึดอัดมากเลยข้างหลังก็จะเป็นกงนะคะเขาเพาะพันธุ์นะคะข้างๆก็จะเป็นบูนะคะยังไงดีเนาะตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่เลยโหทำไรอะบูบูบูเสียงลิงเต็มไปหมดอ๋อตอนคืนเขาไม่ได้ยินมันไม่ร้องไม่นอนเหมือนกันมองกล้องด้วยอ่ะขึ้นกล้องเหมือนกันนะสวยตัวเนี้ยดูโอ้โหโอ้โหแต่สีสวยนะให้ขนมทีมากันเต็มเลยตอนนี้นะคะเรากำลังย้ายที่ยังไม่มีใครกลับมาบ้านด้วยนะคะแต่เราจะไปดูที่ฟาร์มพี่เขาเพราะว่าจะมีคอตตอนท็อปแบบโตเต็มที่ให้ชาเห็นนะคะกลับบ้านไหมกลับบ้านไหม เรากำลังตามพี่เขานะคะไปดูที่ฟาร์มใช่ไหมบูพี่เขามีฟาร์มอยู่แถวนี้ด้วยนะคะเราก็จะไปดูตอนเขาโตนะคะประกอบการตัดสินใจแต่ตอนนี้ใจก็คือไม่รู้ตัดสินไปยัง ดูได้ยินเสียงลิงดังมากเลยโอ้โหโอ้โหเยอะมากเป็นโกดังโกดังมันสวนสัตว์ในตอนเนี้ยใช่มันมีกามนะฮัลโหลฮัลโหลมาโบโบเหมือนโบเลยตัวเนี้ยน่ารักอ่ะระวังกัดนะตัวนี้คือตัวของโยของแฟนผมมาแหละแล้วผมเอามาเข้าคู่ชื่อไอ้แดกตัวเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงก็จะประมาณนี้หูแน่นมากเลยอ่ะอนาคตของเบบี้เราคือหน้าตามันคนละแนวกันนะคนละคาแรคเตอร์อุ้ยหูฟูมากฮัลโหลประมาณเดียวกันนะใช่อุ้ยดูมันก็ใส่ได้อย่างเงี้ยอยู่ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยพี่ก็ได้เออ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 ดูดิหน้าเหมือนบูอ่ะหน้าเหมือนบูมากฮัลโหลฮัลโหลมันเหมือนเออเออเออไอตัวนี้ทำหน้าอย่างนี้ตลอดเลยมันแบบผมมันโมฮอคอะนะใช่กรามเป็นแบบทั้งล็อกมากอ่ะไหนอะไรอะไรชอบฟ้าเหมือนบูเลยอ่ะชอบนะตัวนี้ชอบทำได้ไหมเดี๋ยวหัวลูหัวลูคูคูคูตัวนี้เที่ยวน่ากลัวมากกลัวกลัวเราอ่ะ
เวลาบูบูอาบน้ำนะตาใบเล็กอย่างนี้เลยน่ารักมากคือตัวนี้ถ้าเห็นในกลุ่มลิงอ่ะนี่เป็นสีพิเศษตอนนั้นที่อาชาเคยเห็นเป็นลูกของตัวนี้น่ารักมากไปไหนละชั้นสองฮัลโหลดูดิตอนนี้นะก็มาดูที่แบบเป็นไงบ้างพี่โอเยอะมากเลยครับไม่เคยเห็นมาโมเสตเยอะขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเห็นลิงแบบรวมตัวกันเยอะขนาดนี้อันนี้คือซอยหนึ่งแล้วมีอีกซอยหนึ่งข้างหลังด้วยนะขโมยกล้วยพี่เขาค่ะกล้วยน้ำว้าหายากบูบูไปข้าวกินแล้วแต่มันไม่ชอบกินกล้วยไหมเหรอเออหลังๆมันกลัวกล้วยด้วยอ่ะกินอะไรครับกินแตงโมค่ะแล้วก็กินแอปเปิ้ลคือแบบเยอะมากจริงๆอ่ะต้องมาดูปิกมี่อ๋อปิกมี่ปิกมี่เสียงดังมากเสียงดังนะนกไอ้นี่นกขุนทองอันนี้นี่นกอ่ะอันนี้เป็นมาโมเสตที่เล็กที่สุดในโลกอ๋อเหรอนี่คือโตเต็มที่แล้วเหรอใช่ทำไมเลยยูไม่เอาแบบเนี้ยถ้าไม่ชอบสีทองอ่ะนี่นะคะเล็กที่สุดในโลกเล็กที่สุดอันนี้คือโตเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วตัวเล็กมากอ่ะเล็กเหมือนบูบู3เดือนอ่ะยิ้มด้วยอ่ะดูสภาพดิอยู่ดูสภาพบูชาเลยบูชามากคือแบบมีเยอะมากนะคะคือมีทุกสายพันธุ์อ่ะที่เป็นลิงที่เขาไม่เคยเห็นลิงเยอะขนาดนี้มาก่อนคือทุกลิงที่เขาฮิตในเมืองไทยนะคะมีหมดเลยกงค่อนข้างใหญ่นะพื้นที่พี่เขาเยอะมากเนาะคือเขามีเป็นโกดังลิงเลยอ่ะแบบเยอะมากจริงสุดยอดมากนี่เราเหมือนเจอขุมทรัพย์ลิงเลย ลิงทุกแบบตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไหนเรากำลังจะกลับไปที่บ้านพี่เขานะคะเพราะว่าเราลืมมือถือไปเครื่องนึงลืมลิงไว้ตัวนึงใช่หรือเปล่าไม่รู้สินะบูบูเมื่อกี้บูบูอยู่ในรถนะคะเปิดแอร์ให้บูบูก็เข้าไปในบ้านเรียบร้อยแล้วเลขบัญชีมาแล้วนะคะทุกคนบูบูได้น้องแน่เลยหมามีต้องกรี๊ดกำลังจะโอนแล้วอย่าโหดอ่ะทำอะไรต่อไม่ถูกเลยได้เลขบัญชีมาจะมีน้องแล้วนะรู้ยังรู้แล้วเหรอไม่สนใจไปยังไงจัดการยังโอนหรือยังเปิดแอปแล้วจะช่วยชาดิสึงนี่ขนาดนี้โอ๊ยเราจะโอนแล้วนะโอนแล้วนะพี่จะกดแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ตื่นเต้นนะแอบกลัวด้วยเหรอกลัวอะไรไม่รู้ว่ามันรู้สึกแปลกๆกับมีลิงตัวใหม่อ่ะอยู่มาดูบ้านพี่มีลิงร้อยตัวไม่ตื่นเต้นเลยการที่เขาเพาะพันโตแล้วนะจ่ายเท่าไหร่นิดพันกว่าบาทเองเหรอใช่โอ้ไม่ใช่ไม่เอาไม่อยากพูดเยอะเพราะมันเจ็บมากเลยอ่ะโอ้ยจะโอนแล้วนะชื่ออะไรอ่ะลิงชื่ออะไรอ่ะไม่รู้แล้วแต่โยดาป่ะไม่กล้ากดเลยที่เรากดได้หน่อยแขกมายังไม่กินน้ำก็แขกเลยไปเรียบร้อยยินดีด้วยคุณได้ลูกชายคนใหม่แล้วคุณได้ลูกชายคนใหม่แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกแบบหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะมันแบบเสียวๆอ่ะได้ลูกชายคนใหม่ราคาแสนกว่าบาทเออไปเลยงงไปเลยอ่ะเบอร์ไปเลยอ่ะแม่คือมันเป็นการพัฒนานะบูบูเราซื้อมาตอนนั้น 20,000 กว่าบาทตัวนี้แสนกว่าบาทตัวต่อไปก็ล้านกว่าบาทร้านก็แบบของพี่เลโออ่ะพี่เลโอเขาหมายปองไว้แล้วตัวที่มีหนวดตอนนี้คือเบอร์มากเบอร์สุดไปเลยไม่รู้ทำตัวไม่ถูกเลยนะคะยังไม่ใช่ไหมบูงงไปเลยอ่ะงงมากอ่ะพี่เลโอไม่งงอ่ะงงปะพวกเรามีลิงใหม่แล้วอ่ะเบอร์จริงเบอร์มากจริงคือตอนแรกต้องสารภาพว่าไม่รู้ว่าราคาสูงขนาดนี้นะคะแล้วก็ชิชาก็คุยกับพี่คนหนึ่งเขาทักมาว่าเฮ้ยอยากได้หรอเห็นแบบไปเม้นอยู่อะไรเงี้ยชิชาบอกว่าใช่ก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาดูก็เลยบอกว่าราคาแรงนะแรงกว่าบูอีกอะไรเงี้ยเพราะว่ามาโมเสตเนี้ยก็จะแบบดูดีพูดไม่ได้เลยมาโมเสตก็จะแบบว่า 20,000 ไปปลายถึง 40,000 นะคะแต่ว่านี้ก็แสนกว่าทำงานมาเพื่อสิ่งนี้นั่นแหละบูบูมีน้องแล้วไ
เรื่องเลยเหรอเบบี้เบบี้มาเร็วมาแล้วโยดาโยดาไม่ยอมเข้ากรงพี่เอาหนวดแทนเอ็มมาเหรออ่ะได้มาแล้วโยดาขอบคุณค่ะฮัลโหลฮัลโหลเบบี้พี่โลมาดูโยดาไม่ใช่หนวดลูกชายไอ้จองไว้ก่อนเอาเหรอเฮ้ยน่ารักมากโยเอ๊ฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยน่ารักน่ารักตัวเองเจ้าหนวดน่ารักเนาะใช่แต่ราคาไม่น่ารักจริงราคาโหดลูกแพงอ่ะนี่นะคะอุปกรณ์เลี้ยงก็จะได้นี่เป็นนมผสมกับเจลลิงมาซูรีที่เขาผสมแล้วนะคะแล้วก็จะมีไซรินแล้วก็มีแก้วผสมนะคะที่จะไปเลี้ยงโยดากัน Let's go home โบชิลเลยไปเรากลับบ้านแล้วโบโบ Let's go home โบโบเรากำลังจะกลับบ้านกันนะคะขอบคุณพี่มากมากนะคะนี่เราจะพาที่ไหนอยู่นี่โยดากลับบ้านนะคะเดี๋ยวถ้ามีกรงที่ใหญ่อยู่ที่ได้ชื่อแล้วเหรอไม่รู้ชื่อโยดาโยดาก่อนแล้วกันนะตอนนี้แต่ว่าชื่ออะไรอาจจะเปลี่ยนก็เดี๋ยวไปคิดในรถโอเคป่ะบูโตขึ้นบูต้องอยู่ด้วยกันนะในแบบนอนด้วยกันเลยนะโอเคป่ะแฟเมสโอ้ยมันแบบเบอร์ๆในที่สุดนะคะคือจะบอกว่าหลายๆคนที่ดูอาจจะรู้สึกว่าทำไมซื้อสัตว์ทำเพื่อไม่ทำเพื่อนะคะเราก็ได้คิดมาประมาณนึงแล้วนะคะแล้วก็ทุกสัตว์แล้วเราก็พยายามเลี้ยงให้ดีที่สุดนะคะน้องพยายามเข้าใจเขานะคะไม่ใช่ซื้อสัตว์ไปประดับบ้านนะคะทุกคนเบอร์มากโอเคไปแล้วอย่าลืมกดซับนะบ๊ายบาย